มันจริงๆโรงงานนี้มันมีผลกระทบมาตั้งแต่เขาเปิดใหม่ๆนะมันเริ่มแรกเริ่มที่มันก็มีกลิ่นเหม็นมาก่อนเหม็นตรงนั้นมาเหม็นน้ำในสระที่ไว้ใช้ในการเกษตรทั้งข้างโรงงานมันอยู่ติดกับโรงงานน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เหม็นจากน้ำใสๆก็กลายเป็นเหลืองกลายเป็นดำมาช่วงหลังๆนะช่วงสักประมาณปี60เลยเนี่ยก็เห็นละต้นยางเริ่มมีอาการเหี่ยวตายแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆมาตรวจสอบที่ตำบลสองสลึงอำเภอแกลงนะครับซึ่งอันนั้นเจ้าหน้าที่ชี้ขาดมาเลยว่าเป็นฝุ่นแดงแล้วก็ที่แปลกมากก็คือวัสดุที่ห่อหุ้มมานะเป็นภาษาจีนหมดเลยใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาลงที่นั่นประมาณ10ตู้กินหาจนเหลือขายอ่ะพูดง่ายๆเหลือขายไปเป็นเงินเข้ามาจุนเจือในครอบครัวพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ใช้ไม่ได้เลยครั้งสุดท้ายที่เลิกหาปลาในสระนี้ก็คือได้ปลามาแล้วแล้วมากินรู้สึกมีกลิ่นเหม็นเหมือนคราบน้ำมันก็เลยหยุดหาหยุดกินแล้วจากการลงหาครั้งนั้นทำให้ผื่นขึ้นทั้งตัวครับเมื่อก่อนผมก็ทำนาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวครับแต่มาปัจจุบันนี้ทำนาไม่ได้ก็มีปลูกผักปลูกยางปลูกหมากเลี้ยงกบเลี้ยงปลาครับแต่ทุกวันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับ